วัสดีค่ะแพรวคณิตกุลค่ะถ้าฉันมีแค่รักจะพอไหมไม่รู้ว่าแค่ไหนจะมาพอร่วมมาหลายเพลงแล้วตอนนี้ก็มีโอกาสมาร่วมอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าดีใจที่นึกถึงนะคะเราฟังแล้วหรือว่ามันเป็นที่น่าสงสารมากในภาวะความรู้สึกแบบนี้ก็คือความรู้สึกที่ไม่แน่ใจลังเลเหมือนกับความรักกำลังที่เราให้ไปเนี่ยมันจะรอดไหมเวลาเราร้องอ่ะมันต้องมีทั้งหลายอารมณ์มากมันบอกไม่ถูกมันจะปิ๊งปังใสไม่ได้เลยเสียงต้องมีความหม่นเราต้องจัดแจงระเบียบเสียงของเราก่อนว่าเราจะไปโทนไหนดีมันจะประมาณนี้ถามตัวเองคุยกับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเพลงนี้นะคะก็ชื่อเพลงว่าพอไหมให้รักกันค่ะประกอบละครนะคะที่สุดของหัวใจค่ะถ้าฉันมีแค่รักจะพอ